นี่คือ MacBook Pro ที่แรงที่สุดในโลกนะเวลานี้นะครับผมกับ MacBook Pro ชิป CPU M2 Max เดี๋ยวเรามาชมรีวิวฉบับเต็มนี้กันครับผม สวัสดีครับผมต้อม i m o d นะครับอยู่กับเรานะตอนนี้เป็น macbook pro ขนาด14นิ้วนะครับชิป cpu m 2 max นะฮะผมคอนฟิกมาเต็มสตีมให้เรียบร้อยเดี๋ยวมารีวิวให้ได้ชมกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมในเครื่องเนี้เดี๋ยวผมขอเล่าถึงเรื่องของชิป cpu ให้ได้ฟังกันก่อนณนะปัจจุบันที่เราทราบนะฮะร,รุ่นที่เป็นล่าสุดของ apple silicon คือ m 2 max ตัวที่เป็น cpu สูงสุดเลยถ้าหากใครจำได้นะครับผมตอนนั้นเนี่ยการเปิดตัว MacBook Pro ขนาด14นิ้วและ16นิ้วเขาจะใช้ชิป CPU M1 Pro และ M1 Max แล้วก็มาพร้อมดีไซน์แบบใหม่เป็นรูปแบบสีเหลี่ยมเลียมากขึ้นมีการใช้ MagSafe มีพอร์ต USB-C มีช่องเสียบการ์ดรีดเดอร์มี HDMI เข้ามานั่นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ Major Change นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะช่วงนั้นเปิดตัวในช่วงวันที่19ตุลาคมของปี2021 และผ่านมา1ปีกว่าๆนะครับผมชิป CPU M2 Pro และ M2 Max Series นี่เปิดตัวมาวันที่17มกราคม2023ที่ผ่านมานะครับผมชิป M2 นะครับจะมีตั้งแต่ชิป M2 ธรรมดานะครับที่ถูกยัดไว้ใน Macbook Air M2 Macbook 13นิ้ว M2 และ Mac mini M2 ครับส่วนต่อมานะครับเป็นชิป CPU M2 Pro ครับถูกยัดอยู่ในอุปกรณ์ Mac mini M2 Pro และ Macbook Pro M2 Pro ครับและสเปคท็อปสุดครับณนะปัจจุบันนะฮะคือ M2 Max ครับ M2 Max เนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะ Macbook Pro เท่านั้นซึ่งมีทั้งขนาด14นิ้วและ16นิ้วครับตัวนี้แหละที่เราจะนํามารีวิวให้ได้ชมกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวฉบับเต็มกันนะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราจะอัปเดตให้ได้รับชมกันครับ สำหรับ MacBook Pro ชิป CPU M2 Max ตัวนี้นะครับผมภายในกล่องเราจะเห็นเครื่อง MacBook 1เครื่องนะครับผมดีไซน์คล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะสีะมีให้เลือกได้แก่ s i l v e r แล้วก็ Space Gray นะครับฝั่งด้านขวาจะมีพอร์ต HDMI USB-C 1พอร์ตและช่องการ์ดรีดเดอนะครับ USB-C ตัวนี้สเปคเท่าเดิมคือเป็น Thunderbolt นะฮะ HDMI 2.1สามารถส่งสัญญาณรองรับความละเอียด 8K ได้ถือว่าเป็นการอนะัปเกรดหน้าที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านะฮะใครมีหน้าจอความละเอียด 8K ก็ใส่กันไปเต็มที่เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ m a g s a f e ครับสำหรับการเชื่อมต่อแล้วก็การชาร์จนะฮะแล้ว USB-C 2พอร์ตและมีพอร์ต3.5นะครับผมอื่นๆนะฮะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานและสายชาร์จ MaxSafe ครับจะเป็นแบบถัก สีจะคล้ายคลึงกับรุ่นที่เราสั่งส่วนอะแดปเตอร์นะครับยังคงใช้เป็นพอร์ต USB-C เหมือนเดิมนะครับขนาดกำลังไฟจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะฮะขึ้นอยู่กับสเปคที่เราคอนฟิกมานะในเครื่องผมเนี่ยสเปคตัวนี้ CPU 12คอร์ core, GPU 30คอร์นะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะฮะอยู่ที่96 GB SSD ขนาดอยู่ที่4 TB นะครับดังนั้นเนี่ยกำลังไฟของอะแดปเตอร์ตัวนี้จึงให้มาที่90 6วัตต์นะครับผมส่วนถ้าเป็นรุ่นชิป CPU M2 Pro นะครับอะแดปเตอร์ mm. <Ad apter S 2> จะให้ขนาดกำลังไฟมาอยู่ที่67วัตต์นะครับเอามาเปิดเครื่องแล้วก็รอเซตอัพระหว่างที่รอเซตอัพนะครับเดี๋ยวผมสรุปข้อมูลของชิป CPU M1 Mac กับ M2 Mac ณนะปัจจุบันให้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยที่เราเห็นมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ายังไงผมขอเทียบกับทางฝั่งของชิป CPU M1 Mac ที่เป็น Macbook Pro นะครับเราจะได้เห็นความแตกต่างกัน ในเรื่องของ CPU รุ่น M2 Max นะฮะ CPU จะมีจำนวนคอที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดิมทีของ M1 Max คอ CPU สูงสุดจะอยู่ที่10คอแต่ฝั่งของ M2 Max เนี่ยจะกลายเป็น12คอคือเพิ่มขึ้นมา2คอนะครับประสิทธิภาพความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่20%ส่วนเรื่องของการจอนะครับชิป CPU M1 Max ให้การดจอทั้งหมด32คอครับแต่ว่าทางฝั่ง M2 Max เนี่ยให้สูงสุดที่ 38 Core แคอและประสิทธิภาพของการจอนะครับทำงานดีขึ้น30%เมื่อเปรียบเทียบกับ M1 Max นะฮะส่วนเรื่องของแรมนะฮะแรมในฝั่งของชิป CPU M1 Max ตัวนั้นเนี่ยให้ได้สูงสุดนะ 64GB แต่ว่า M2 Max นะฮะเพิ่มขึ้นมาสูงสุดที่เราสามารถคอนฟิกได้นะครับอยู่ที่ 96GB ครับผมเป็น Unified Memory เช่นเดียวกันนะครับและเรื่องของ n e u r o n Engine ครับ ของ M2 Max นนเนี้ยประมวลผลเร็วมากยิ่งขึ้นเทียบกับ M1 Max เนี่ยสูงสุดถึง40%เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆต่อมาในฝั่งของแบตเตอรี่นะครับต้องบอกก่อนว่าขนาดแบตเตอรี่อ่ะเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรความจุเท่ากันหมดเลยเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ M2 Max เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้นานขึ้นจะอยู่ที่22ชั่วโมงนะฮะถ้าเราเปิดใช้งานทั่วๆไปดังนั้นนะฮะ MacBook Pro ในรอบนี้ของปี2023เนี่ยจึงเป็น MacBook Pro ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวที่สุดตั้งแต่ที่ Apple เคยทำมานะครับผมและส่วนอื่นๆทั้งด้านฮาร์ดแวร์นะครับจะเป็นทางฝั่งของ Wi-Fi ตัวนี้จะเป็นชิปที่รองรับสัญญาณ Wi-Fi แบบ 6E นะครับที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้ารุ่นก่อนหน้านั้นแค่เป็น Wi-Fi 6ธรรมดาอยู่กับผมตอนนี้นะครับมีทั้งหมด2เครื่องนะครับผมซ้ายมือเป็นสีซิลเวอหรือว่าสีเงินขวามือเป็นสี เท่า Space q u a y เพื่อให้เห็นความแตกต่างเผื่อว่าใครอยากจะเลือกซื้อนะครับว่าเป็นสีไหนเครื่องสี Silver เนี่ยเป็นชิป CPU M1 Max ตัวนี้เป็น M2 Max นะครับสเปคของ M1 Max CPU 10คอรครับการ์ดจอ32คอและแร m สูงสุดที่64 g b ส่วน M2 Max CPU 12คอร์การ์ดจอ38คอและแร m สูงสุด96 g b นะครับผมลองเปรียบเทียบนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Geekbench เพื่อจะมารันดูคะแนนนะ ฝั่งของเครื่อง M 1 Max ตัวนี้ซิงเกิลคอจะได้1,767ส่วนมัลติคอจะอยู่ที่12,406คะแนนนะครับฝั่งของ M 2 Max เป็นยังไงบ้างนะครับซิงเกิลคอจะอยู่ที่1,956ครับแล้วก็มัลติคอจะอยู่ที่14,784นะครับผมดังนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับคะแนนของ CPU นะฝั่งของ M 2 Max เนี่ยจะดีมากกว่า M 1 Max ประมาณสัก20%นะครับมาในฝั่งของการ์ดจอกันบ้างนะครับ ผมลองรันทั้ง2เครื่องเลนะ M1 Mac ได้อยู่ที่6,649คะแนนครับจะเห็นว่า M2 Mac ทำได้ดีกว่าประมาณ30%สนะครับผมส่วนเรื่องของ RAM นะครับแชร์ให้ฟังเพราะว่าตัวเนี้ยของ M1 Mac ยัดได้สูงสุด 64GB ส่นะครับส่วน M2 Mac ยัดได้สูงสุด 96GB สิ่งที่พวกผมเคยเจอนะฮะปัญหาสำหรับของเครื่อง M1 Mac ใช้งานมาสัก100%ถ้าสมมติเราคำนวณมานะ100%จะเจอปัญหาพวก Memor ออ่ะไม่เพียงพอ ผมว่าไม่น่าจะเกิน10%ในงานนะมันต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายูเซอร์หลายคนแหละตันในช่วงของเมมโมรีที่มันได้แค่6 4 g b นะครับดังนั้น M2 Max ตรงนี้เขาก็เลยขยายจำนวนของแรมทำให้เรามีสเปซหรือว่ามีหน่วยความจำชั่วคราวเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการทางานนั่นเองครับต่อไปมาทดสอบความเร็วของ SSD กันบ้างนะครับผมเพราะส่วนนี้มีความสำคัญนะครับในการใช้งานนะผมลองฝั่งของ M1 Max ให้ดูกันก่อนนะครับ รีดไรต์ตอนนี้นะครับผมที่เห็นสูงสุดความเร็วในการเขียน6กิกนะครับความเร็วในการอ่านก็ประมาณ5กิกนะฮะเปรียบเทียบก,กับทางฝั่งของ M2 Max นะครับเท่าที่ลองนะครับก็จะวิ่งอยู่พอๆกันนะคือไม่ได้หนีกันมากไรต์บางครั้งขึ้น5,000บ้าง Read บางครั้งขึ้น5,000เอาเป็นว่าสรุปไม่ได้หนีกันมากแต่ฝั่งของ M2 Max เนี่ยทำได้ดี กว่าสําหรับเรื่องความเร็วดังนั้นในการตัดต่อพวกไฟล์เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าไฟล์ 4K นี่สบายแนย่นอน 8K ได้ 12K ได้นะครับฝั่งของ M1 Mac ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพ SSD ครับมาในฝั่งของ Lightroom กันบ้างครับผมผมมีไฟล์รอนะครับผมทั้งหมด2,023ไฟล์ของทั้ง2เครื่องเลยนะลอง M1 Mac ก่อนคราวนี้ผมจะลอง Import เข้า Lightroom Classic เพราะว่าเราใช้กันค่อนข้างบ่อยนะครับ มาดูความเร็วของฝั่งของ M2 Max กันบ้างครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวอันนี้เขายัง Fetching Preview อยู่ Fetching Preview ทั้ง2เครื่องเครื่อง,ง M1 Max ขึ้นก่อนนะครับ M2 Max ขึ้นทีหลังเดี๋ยวเราจะใส่ฟิลเตอร์นะครับเพื่อที่จะลองแต่งรูปแล้วก็ Export เป็น JPEG ดูนะอันนี้จะลองวาง Setting พร้อมๆกันนะครับว่าใครจะเสร็จก่อน1 2 3อันนี้ปรับเป็นออโต้นะครับ M2 Mac เสร็จแล้ว M1 Mac เพิ่งเสร็จนะครับก็ถือว่าแตกต่างกันอยู่นะในเรื่องของการแอปพลายเซตติ้งที่เราตั้งค่าให้เป็นออโต้ของทุกรูปนะครับคราวนี้ส่วนสำคัญเนาะเราลอง Export ตนะครับอตอนนี้ตั้งค่าการ Export นะครับเป็น JPG เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการ Resize รูปนะครับจะกด Export นะครับผมใน 3, 2, 1 ค่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยตั้งให้เป็นออโต้นะฮะอันนี้จะดูคะแนนความเร็วว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผ่านมาประมาณ15วินาทีนะครับผมเห็นของ M2 Max เนี่ยวิ่งสไปสักประมาณ10%แล้วแต่ตัว M1 Max น่าจะอยู่สัก5%้าเราวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรันไปให้หมดแล้วมาดูกันว่า M2 Max จะเสร็จตอนไหน M1 Max จะเสร็จตอนไหนนะครับกับจำนวนไฟล์รอเป็น JPEG 2 0 2 3รูปครับ ผ่านมาหน,นาทีกับ20วิกวิกว่าผมได้ยิน M1 Max พัดลมทำงานนะครับ M2 Max ยังไม่ทำงานอ่าอันนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนเรื่องของระบบโตโัวมัลทางานเหมือนกันฝั่ง M1 Max เนี่ยร้องละนะครับอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เครื่องนี้ทำงานมานานแล้วไหมเพราะว่าใช้มาปีหนึ่งแล้วนะฮะ เรื่องฝ่งเรื่องฝุ่นอาจจะมีความแตกต่างกันนะอันนี้เราจะต้องบวกไปในคอนดิชันตัวนี้ด้วยนะครับแต่เท่าที่ดูนะตอนนี้เวลา2นาทีกว่าๆนะครับสนาทีนิดๆผมเห็น M2 Max เนี่ยสักประมาณ30%ละอันนี้จะสักประมาณเกือบ20%นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่ซักประมาณ50%ดูกันต่อว่าเป็นยังไงแต่เรื่องเสียงได้ยินละจาก M1 Max นะครับ ผมลองเปิด activity monitor ให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ cpu ตอนนี้ user ใช้ไป85%สําำหรับ m 1 max แต่ m 2 max ใช้ไป57% 6 3ถึงนะฮะ cpu เยอะกว่าฝั่ง m 2 max ใช้น้อยกว่าแล้วมาดูฝั่งของ memory กันบ้างนะครับ memory use ของ m 2ใช้ไป25 GB ส่วนฝั่งของ M1 Max ใช้ไป16 g b ไทำไมถึงใช้น้อยกว่าอ่าอันนี้เห็นความแตกต่างนิดนึงดูข้อมูลของฝั่งดิสกกันบ้างครับตัว SSD นะที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ใน Data Read per second นะครับกับ Data Write per second Read ของ M1 Max เนี่ยอยู่55นะครับ50กว่า,วามี40มี50 แต่ของ m 2 max มี68มีนะครับมีอยู่ระดับ60ส่วนร้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ30 MB ใกล้เคียงกัน30-40แต่ให้ดูตัวเมมโมรีกับพวก CPU นั่นแหละครับที่มีความแตกต่างอันนี้ใช้80%แต่เครื่องนี้ใช้53% 60%มอะ่ะมันก็เลยทำให้พัดลมทำงานอตอนนี้ผ่านมา10นาทีนะครับฝั่งของ m 2 max นะครับ โอ้ oh, 90%กว,กว่าแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จละ M1 Max นะครับพึ่งถึงสักประมาณ70%นะครับถ้าใครใช้งานเยอะๆอย่างพวกช่างภาพตากล้องต่างๆถ่ายงานรับปร,ปริญญางานแต่งงานบวชอะไรก็ว่ากันไปนะฮะต้อง Export รูปเยอะๆขนาดนี้นะครับผมทำให้ดกูกับ M2 Max ว่าเป็นยังไงตอนนี้12นาทีกับประมาณ10วินาทีนะครับ M2 Max น่าจะ 99%แล้วครับเสร็จแล้วครับใช้ระยะเวลาประมาณ12นาทีกับ45-46วินาทีราวๆนี้ครับตัว MacBook Pro M2 Max เห็นไหมว่าตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยกับ2,000รูปที่เกิดขึ้นที่ Export จากภาพไฟล์รอให้กลายเป็น JPEG นะครับตัดมาที่ฝั่งของ MacBook Pro M1 Max นะครับตอนนี้16นาที กว่าแล้วนะครับอ่ะเสร็จละ16นาทีกับ5วิครับ M1 Max น e n d e r เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พัดลมกำลังลดลงนะครับนี่คือประสิทธิภาพที่พอจะให้เห็นคร่าวๆนะครับผมสำหรับ M2 Max กับ M1 Max นะครับผมกับการ Export รูปไฟล์รอให้เป็น JPEG จำนวน2,023รูปนะครับเห็นแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับต่อไปมาลองเรื่องของ n e u r o n Engine กันสักหน่อยนะครับผมใช้แอปพลิเคชัน Pixelmeter นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแต่งภาพซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Photoshop นั่นแหละครับลองใช้ฟังก์ชันนี้ครับ Remove the Background from the c u r r e n t Selection Layer นะผมลองกดพร้อมกันทั้ง2เครื่องใน 3, 2, 1ดูดีว่าใครจะทำเสร็จเร็วก่อนอา้าว M1 Mac ทำเสร็จก่อนซัน้นนะฮะโ้อ1เค1 0 0 Define M2 Mac อ่ะพึ่งทำเสร็จนะครับรูปที่ได้จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ ลองทำซ้ำอีกสักรอบหนึ่งครับ 1, 2, 3อ่ะเก็มทูเสร็จก่อนนะครับรอบที่3ขออีกสักรอบครับเพื่อดูว่าเป็นยังไงนะครับ M 2เสร็จครับน่าจะเป็นการประมวลผลในเรื่องของแอปพลิเคชันในการเปิดขึ้นมาในครั้งแรกที่ M 2นั้นเพิ่งติดตั้งแล้วก็ใช้งานมานะครับผมนี่คือประโยชน์ของ AI ที่มีอยู่ในชิปนี้นะครับจากการทดสอบอันนี้เป็นโปรจเจกต์เล็กๆเราก็เลยเห็นความแตกต่างกันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอเห็นอยู่ว่า M 2 max นั้นทำได้ดีกว่า M 1 max นะครับถ้าใครทำงานอยู่สายนี้อยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าพวก ML หรือว่า Machine Learning หรือว่า AI อยู่ในชิปเนี่ยมันจะช่วยให้พวกเราทำงานได้ดีขึ้นหรือเปล่า ผมนำตัวอย่างมาให้ดูเพียงเท่านี้ครับช่วงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับเครื่อง Macbook ที่เราใช้งานบ่อยๆเลยนะครับนั่นคือในฝั่งของ M1 Max ตัวนี้ที่ผมคอนฟิกมาให้และให้ทีม m e ดิเตอผมได้ลองใช้งานเดี๋ยวผมจะให้เขาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่เขาใช้งานเครื่องนี้มาเขาทำโปรเจกต์อะไรบ้างที่ หนักหนาขนาดไหนแล้วก็พอได้ลอง M2 Max แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวรู้จักกับน้อง M นะครับครับสวัสดีครับผม M นะครับเป็น editor ของ i m o d นะครับเราใช้งานเครื่องนี้นานแล้วใช่ไหมก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีอรพี่โอเคโปรเจกต์ที่เราใช้อยู่สเกลประมาณไหนบ้างก็มีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่แล้วกันนะแบ่งสเกลง่ายๆอย่างผมนี่ก็จะทําไปพวกสเกลที่แบบรีวิวรถอะไรทั้งหลายแหละครับมันก็เรียกเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยก็ว่าได้โปรเจกต์ใหญ่ <Okay. S 1> นะฮะ พูเทลจรวมๆกันได้ประมาณ600กว่าจิกหกร้อยกว่ากิะไบต์นั่นคืออีกโปรเจกต์นะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่สําหรับพวกเราเลยนะเล่าประสบการณ์ตอนที่ใช้ตัดต่อบนเครื่อง M1 Max ให้ได้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคือเราถ่ายมาเก็บมาเป็นไฟล์10บิตอยู่แล้วนะครับจะทําให้แบบการตัดต่ออะไรเงี้ยช้ากว่าการใช้ไฟล์8บิตปกติอยู่ละถ้าสมมุติเราไปใช้ที่ไม่ใช่ M1 นะครับไม่ใช่ชิป M1 นะแค่จะพรีวิวไฟล์ก็ยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องเข้าเข้าดูไฟล์ด้วยโปรแกรมนอกเช่น ค i ิกไทม์อะไรเงี้ยถ้าสมมติเอาไฟบ์ BM ที่เราถ่ายกันมาแล้วก็ลากลงในโปรเจกต์ของไฟนอลเลยในชิป m อมันะครับม,มันก็พรีวิวได้เลยโดยที่เรามไม่ต้องเรนเดอร์พรีวิวเล่นฟุตเทจแล้วก็ตัดๆได้เลยนี่คือความเร็วของมันตอนที่ใช้ M1 Max ทำโปรเจกต์ตรงนั้นคิดว่าส่วนไหนเป็นปัญหามากที่สุดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ชิปหรือเป็นที่อะไรอย่างล่าสุดนั้นเจอปัญหาที่ว่าเรนเดอร์ทีสี่ห้ารอบก็กว่าจะได้เพราะว่าเรนเดอร์ได้สักประมาณ60%อสไิรเยอรับมันก็จะขึ้นแจ้งว่า ใช้แรมไปเกินเกินขนาดของเครื่องละแล้วก็แรมตนี้หกสิบสี่ใช่ครับหกสิบสี่กิกะไบต์แล้วก็ตอนนั้นก็อยู่บนความเสี่ยงที่ว่าจะลงลงคลิปในตอนเย็นนั่นละแล้วก็ไม่มีไฟเพราะเราก็ไปออกกองอีกที่หนึ่งต้องใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ใช้ power bank ช่วยละก็ยังแทบจะไม่พอแล้วสุดท้ายรอบสุดท้ายแบบแบตเหลือรอบสุดท้ายก็ชาร์จกับรถเทสลาพี่ก็ได้ก็คือโชคดีมากตอนนั้นแต่ว่าตอนตัดต่อก็ถือว่ายังลื่นอยู่สําหรับตัวนี้เราไปเจออิชชู่ตอนหนักๆตอน Export แต่ถ้าสมมุติว่าไล่จากปีหนึ่ง<ม>เกือบเกือบ<ๆ>ปีที่เราใช้มามีทั้งโปรเจกต์เล็กกลางใหญ่ความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นในเครื่อง M1 Max ที่เราได้ใช้งานมันมาเนี่ยเรารู้สึกให้ความน่าเชื่อถือมันมากขนาดไหนแทบจะ9ก90% 0เลยนะครับถ้าแบบไม่ใช่งานที่เกิน 4K ไปคราวนี้พอได้ลองกับ M2 แล้วเรารู้สึกไงบ้าง M2 Max ตัวเนี้ย M2 นี้รู้สึกว่าเลื่นขึ้นกว่า M1 แต่ว่ามันก็ไม่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกัน ในในการทํางานสเกลนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาลองเรนเดอร์ลองพรีวิวเล่นคูณสองอะไรอ่งี้ดูมันลื่นกว่าลื่นกว่าจนแบบเห็นโหนชัดนะครับเราสามารถเรนเดอร์ได้พร้อมกับที่เราจะไปนั่งเล่นอะไรของเราก็ได้แล้วแต่นะครับที่ตอนเอ็กพอร์ตนั่นใช่ไหมเมื่อกี้เราใช้โปรเจกต์เดียวกันเอ็กพอร์ตนะครับเสร็จภายในกี่นาทีนะสำหรับตัว bmw ตัวนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง20ครับแต่ว่าถ้าเป็น m1 อะ่ะมันจะประมาณ20กว่านาทีถึง30นาทีได้เลยอะไรอย่างงี้ครับคุ้มไหมที่จะอัปเกรดจากตัวนี้มาเป็นนตัวี้ สำหรับผมนะผมว่าผมยังใช้ m M1 อยู่เพราะว่าผมไม่ได้ข้ามไปสเกลที่แบบอนิเมต 3D หรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับต่อให้เราใส่ออเฟกใส่อะไรแต่ว่ามันยังอยู่บนความที่แบบเราสามารถทำงานได้อยู่อะไรเงี้ยกับราคาที่กระโดดมาหน้าขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเครื่องนี้จะจบอยู่ประมาณแสนแปดตัวนี้ประมาณแสนสองแสนสามณตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วนะแต่ถือว่าเป็นเครื่องที่เวลาที่เราออกกองหรือว่าออกไปทํางานนอ,อกสถานที่มันทําให้เราไว้ใจ สำหรับ M1 Mac คือมันทำได้ดีอยู่แล้วในปีที่ผ่านมาแล้วยิ่งมาใน M2 Mac รอบนี้มันก็ดีขึ้นประมาณ20-30%ตามที่ทาง Apple c r e ม m เอาไว้อย่างที่ M แชร์ให้ได้ฟังกันนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นการตอบได้ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเครื่องตัวนี้เราใช้งานมากกว่าน,นั้นควรที่จะอัปเกรดมาแต่ถ้ารู้สึกว่างานใครไม่ได้ใหญ่เท่ากับสิ่งที่ว่าผมทำอยู่เนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่า M1 Mac นี่ก็ถือว่ายังโอเคโอยู่แล้วในรอบนี้เนี่ยการดีไซน์มันก็ยังเป็น m i n o r change ที่เปลี่ยนแปลงงงเเฉพาะรื่ออขชิป เท่านั้นนะฮะดีไซน์อื่นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยในเรื่องของฟังก์ชันแลต่างๆนะครับเพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งในเครื่องรุ่นนี้ก็รองรับการทํางานร่วมกับไฟล์พวกไว็ 8K ด้วยนะครับแล้วก็การส่งสัญญาณภาพก็ยังรองรับเชื่อมต่อออกไปหน้าจอนอกผ่านพอ HDMI ความละเอียดสูงสุด 8K ได้เช่นเดียวกันนะครับ นี่เป็นความเห็นนะครับผมจากทางฝั่งของ editor ของพวกเราที่ได้ใช้งานเครื่องนี้จริงๆนะครับผมและได้ลองใช้ฝั่งของ M2 Max นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกพาร์ทนึงครับในเรื่องของเครื่องนี้สามารถใช้งานเล่นเกมได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับตามไปชมกันครับ สวัสดีครับผมหนึ่งไอมดครับตรงนี้ไอมดค่ะวันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการเล่นเกมของเครื่อง MacBook Pro รุ่นชิป M1 Max แล้วก็ M2 Max ครับค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกัน2เกมในกันนะคะ1ก็คือ League of Legends สก็คือเกม Dying Light ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลย สำหรับเซตติ้งกราฟิกของเกม L.L. นะครับผมปรับกราฟิกไว้ที่สูงมากนะครับก็คือสูงสุดเท่าที่ตัวเกมจะปรับได้แล้วนะครับแล้วก็ขนาดความละเอียดของหน้าจอปรับไปที่ 5K ครับส่วนเรื่อง FPS เนี่ยปรับไปที่200เฟรมนุนิกเซตติ้งยังไงบ้างของนรงนี้นี่ปรับกราฟิกเหมือนกันค่ะเป็นสูงมากแบบทุกอย่างเลยแล้วก็ขนาดหน้าจอ 5K เหมือนกันแต่ว่าค่าเฟรมเรีนะคะนงนิปรับไว้แบบไม่จํากัดค่ะ ตอนที่เราเล่นมาเมื่อกี้เนาะเลนเดียวตอนที่เรายังไม่เจอศัตรูเนี่ยเฟร,รมพี่เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ70แต่พอเวลาที่เราบวกกันเนี่ยเฟร,รมมันจะตกไป50-60เลยของนุ่นนี่เฟร,รมเป็นไงบ้างของนุ่นนี่นะคะตอนเริ่มเกมตอนยังไม่ออกจากบ้านเนี่ยเฟร,รมเรทจ,จะอยู่ที่ประมาณร100อยบวกๆเลยนะแต่พอตอนบวกตอนที่มีสกิลเยอะๆเวลาที่แบบเราบวกกัน5ต่อ5้าอย่างเงี้ยเฟร,รมเลทจ,จะตกไปเหลืออยู่ประมาณ8 0ถึง100ค่ะก็ถือว่าเฟรมเรทเยอะอยู่นะสำหรับเครื่องนี้ เท่าที่เล่น LL มาประมาณ 2- 3สาตานะก็สำหรับพี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องมันร้อนมากเราสามารถเอามือวางบนตัว MacBook ได้เลยไม่ได้รู้สึกรก้อนของน้องนิกร้อนปะของน้องนิกรู้สึกอุ่นๆค่ะบริเวณด้านบนแถวๆคีย์บอร์ดตรงเนี้ยจะมีความอุ่นๆนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่แบบร้อนเลยนะคะก็คือเอามือวางได้เล่นเกมได้ปกติแต่เครื่องพี่มันจะมีตอนที่เหมือนกับว่าเล่นไปนาน,านๆสักประมาณเมื่อกี้ทั้งมาณ10นาที เครื่องเริ่มพ่นลมออกมาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงลมแรงเป็นเหมือนกันปะเป็นเหมือนกันคะ่ะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเสียงพัดลมนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่คือได้ยินแหละว่ามันมีเสียงพัดลมกําลังระบายความร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังมากแบบว่าไม่ขัดอัตราลดเท่าไหร่คะ่ะโดยรวมที่พี่เล่นมาเมื่อกี้เนี่ยพี่โอเคนะในการเล่นชิป m 1 max ตัวนี้รู้สึกลื่น ถ้าไม่นับเรื่องความหน่วงของเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาขเรู้สึกเลื่อนเลยแต่ว่าก็จะมีติดๆนิดนึดนดนงที่บ่อนุนิกไปเมื่อกี้ที่ตอนที่บวกกัน5คนเอฟเฟกต์ Effect, สกิลต่างๆเนี่ยมันทําให้เฟรมเครื่องพี่มันดรอปไปที่ประมาณ50-60ตาที่เรามองมันอาจจะไม่ได้สมูทเท่าไหร่แต่ถาว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ของนี้นเป็นไงบ้างของนุนิกเหรอคะเมื่อกี้ไปแอบเล่นเครื่องพี่หนึ่งมาตาหนึ่งแล้วก็มันได้มาเล่นเครื่องนี้นะคะพอหนุนิกลองมาเปรียบเทียบดูแล้วนะความแตกต่างในเรื่องความลื่นน่่่ะแทบไมมตาางกกัเลยค และนี่ก็คือภาพรวมของการลองใช้งานนะฮะดูประสิทธิภาพของทั้งตัว MacBook Pro ชิป M1 Max แล้วก็ M2 Max นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมต่อไปกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการเล่นเกมนะครับด้วยการเล่นเกม d y i n g Light นะครับเป็นเกมที่มีมานานแล้วแต่ว่ากราฟิกเนี่ยถือว่าโหดเอามากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลย การกดปีนป่ายต่างๆก็โอเคทําได้ดีแต่เฟรมไม่น่าอยู่ที่60ตาที่เห็นคือน่าจะอยู่ที่ราวราวสี่สิบห้าสิบห้าห้าประมาณนี้สำหรับเรื่องความร้อนตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยไม่ร้อนเลยแล้วก็การเล่นเนี่ยวางมือได้ปกติพัดลมตอนนี้อาจจะได้ยินการหากใครที่ใส่หูฟังดูคลิปเราอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ามันกําลังเร่งลมของตัวเมกผุ้โปคชิป m 2 max ตัวนี้ออกมาก็ค่อนข้างดังเลยทีเดียว เรื่องของเสียงนะครับจากที่เล่นมาเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันมีความเซราลเหมือนกับว่าเสียงมันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ถือว่าดีนะถ้าเทียบกับเสียงจากที่ฟังจากสตูดิโอ i ด p เพ y เนี่ยถือว่าน่าจะเอาไปเล่นเกมแล้วก็ดูหนังเนี่ยได้อินแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดที่สังเกตเห็นได้เลยนะครับสำหรับเฟรมเดทของหน้าจอทั้ง2หน้าจอถ้าเราดูดีๆเนี่ยหน้าจอของตัว macbook pro ชิป m2 ตัวนี้นะครับจะมีเฟรมที่ลื่นกว่าตัวจอของสตูดิโอ i s สเพย ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมสบัดเมาส์อยู่ตรงนี้ชัดเจนเลยนะว่าเฟร,รมของ macbook pro เนี่ยลื่นกว่าเยอะเลยหลังจากที่ได้เล่นเกม dying light มาทั้ง2เครื่องนะครับทั้งตัว macbook pro ชิป m 2 max แล้วก็ m 1 max นะครับเห็นเลยนะฮะว่าตัวชิป m 2 max เนี่ย ทำประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีกว่าครับสำหรับตัว M1 เนี่ยจะมีเฟรมที่หน่วงลงเยอะมากอยู่ที่ประมาณ 30- 40ถึงเฟรมเลยผมเล่นไปเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันมีอาการเวียนหัวขึ้นมานิดนึงแต่สําหรับตัว M2 Max เนี่ยเฟรมที่มันยังนิ่งๆอยู่ยังไม่ตกไปมากสําหรับ M1 Max เนี่ยถือว่าตกเยอะมากแล้วก็มีฟิกเกอร์เห็นด้วยนะครับมีภาพแว็บของเกมเห็นด้วยซึ่งการปรับภาพทั้งคู่นะครับผมปรับไว้ที่กราฟิกแบบสูงเต็มแม็กเลยนะครับแล้วก็ความละเอียด 5K เหมือนกันเลยนะฮะ ในส่วนของเรื่องความร้อนสําหรับการวางมืออันนี้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยทั้ง2รุ่นนะครับที่วางมือตรงนี้เย็นแล้วก็แท็คแพดปุ่มคีย์บอร์ดเย็นแต่ว่าด้านหลังของตัวเครื่องของตัวชิป M1 Max เนี่ยจะมีความร้อนมากกว่าตัวชิป M2 Max สำหรับเรื่องเสียงนะครับก็ได้ยินเสียงที่เต็มอิ่มแล้วก็เต็มอรรถรสได้ยินเสียงเซอร์ราลเหมือนกันทั้งคู่เลยครับและนี่ก็คือภาพรวมการเปรียบเทียบประสิทธิภาพครับของการเล่นเกมนะฮะบนชิป M1 Max และก็ M2 Max ที่เราทำมาให้กับทุกคนได้ดูกันนฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะครับตั้งแต่เรื่องประสิทธิภาพการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและประสบการณ์ต่างๆที่พวกเราแชร์ให้ได้ฟังกันนะครับผมก่อนที่จะสรุปส่งท้ายนะเดี๋ยวผมขอให้คําแนะนำครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วระหว่าง MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างที่บอกครับชิป CPU M2 Pro และ M2 m a x นั้น สามารถคอนฟิกให้ได้ทั้งฝั่งของ14นิ้วคือเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้กับเครื่อง16นิ้วได้ทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันแค่ขนาดกับแบตเตอรี่เท่านั้นถ้าใครต้องการเน้นเรื่องของการพกพาอย่างผมเนี่ยผมต้องเดินทางบ่อยไม่อยากแบกเครื่องหนักๆมากมายนะครับผมก็เลือกใช้เป็น1 4นิ้วเพราะขนาด1 4นิ้วผมมองว่ามันเหมาะสมแล้วจอไม่ได้เล็กจนเกินไปน้ําหนักไม่ได้มากจนเกินไปแต่ประสิทธิภาพเรื่องของการประมวลผลก็คือทําได้แบบเต็มที่ แต่ถ้าใครเน้นแบบว่าต้องการพื้นที่เยอะๆเลยในการแสดงผลนะครับแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุดถึง22ชั่วโมงก็เลือกไปที่16นิ้วนะครับเรื่องของหน้าจอทุกอย่างอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนแล้วที่สำคัญจะอยู่ที่ว่าระหว่าง M2 Pro กับ M2 Max อะเราจะเลือกชิปตัวไหนดีเพราะราคาจะแตกต่างกันนะครับถ้าในฝั่งของ14นิ้วรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่73,900บาท นั่นคือเป็นฝั่งของชิป M2 Pro นะแต่ M2 Max ก็จะสูงขึ้นกว่านั้นส่วนฝั่งของ16นิ้วเนี่ยราคาจะเริ่มต้น89,900บาทอะถ้าเป็นผมนะจะให้คำแนะนำอย่างนี้ผู้ที่เหมาะกับชิป M2 Pro เอาง่ายๆว่ามีการตัดต่อวิดีโอที่อยู่ในระดับเริ่มต้นไปจนถึงกลางแต่ไม่ได้ถึงสูงคือมันไปแตะสูงได้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ชิป CPU M1 Pro อยู่ในรุ่น14นิ้ว แรม16 GB ตอนที่ผมเดินทางไปร่วมงาน Apple Event ที่ต้องตัดต่อวิดีโอ 4K ในความยาว20-30นาทีผมก็ยังเอาอยู่นะโดยที่เราไม่ได้ใช้ตัวปลั๊กอินอะไรเยอะแยะมากมายระดับนั้นผมมองว่างานกราฟิกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งไลท์ h โฟ o ต้ชอปอิ u ลสเ a t o r ยังไงก็เอาอยู่ครับนี่คือ M1 Pro นะอ M2 Pro ก็เช่นเดียวกันครับถ้าอยู่ในเลนส์ระดับประมาณนี้ แนะนำเป็น CPU เท่านี้ก็เพียงพอนะครับส่วนเรื่อง RAM ก็ไปดูชิ้นงานของเราว่าเราต้องการมากขนาดไหนนะครับถ้าเราจะใช้งานยาวๆอย่างต่ำสักประมาณ32 g b ขึ้นไปนะครับผมส่วนถ้าใครใช้งานหนักๆอย่างที่น้องเอ็มมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนทำงานสายพวกผมเนี่ยต้องการการประมวลผลเรื่องของ Media Engine ที่สูงๆก็แนะนำว่าให้ใช้ชิป CPU M2 Max ไปเลยนะครับเพราะมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างไหลลื่นแล้วก็ไม่ต้องมาพะว่ะว่า เครื่องเรามันจะไหวหรือเปล่าถ้าเราใช้งานในระดับนี้นะครับผมอันนี้ฝากให้พิจนารณากันนะครับเรื่องของแรมก็เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วแต่งงานของเรานะครับผมโอเคสำหรับการสั่งซื้อ macbook ทั้ง2รุ่นนะครับตอนนี้มีทั้ง apple store online หน้าร้าน apple store วางขายเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นมาส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายก็คงทยอยวางจำหน่ายที่หน้าร้านเร็วๆนี้นะครับไปลองใช้งานได้ก่อนไปลองสัมผัสไปดูว่า จะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับเราไปลองเล่นก่อนก็ได้นะครับผมหากใครยังมีคําถามอื่นเพิ่มเติมครับจากรีวิวนี้ที่พวกผมได้นําเสนอให้และยังมีข้อสงสัยอยู่คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมเดี๋ยวไว้ในโอกาสหน้าครับเราจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับทางฝั่งของ 3D มมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับจะดูว่า เครื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็รอติดตามกันนะครับดังนั้นฝากกดติดตามที่ช่อง i m o o f f i c i a l ของพวกเรานะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของพวกเราครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อง i m o t o ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ